วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยเกิร์ก Welcome to Gerg University 你好欢迎来到格勒大学สวัสดีครับท่านคณบดี Professor Liu Jiayao ที่เคารพดีใจมากครับที่มีโอกาสได้แสดงความยินดีกับท่านในโอกาสที่วิทยาลัยของท่านมหาวิทยาลัยของท่านเติบโตขึ้นมาครบรอบ15ปีจากประวัติของการพัฒนาวิทยาลัยของท่านและมหาวิทยาลัยนี้เห็นว่าน่าสนใจมากมีความเจริญก้าวหน้าทั้งวิชาการและการบริหารจัดการที่ทำให้ราชการและเอกชนยอมรับจนถือได้ว่าเป็นวิทยาลัยชั้นนำแล้วก็เป็นวิทยาลัยตัวอย่างซึ่งผมชอบว่าได้รับการยกย่องจากสถาบันต่างๆจากราชการและเอกชนด้วยแล้วก็เป็นวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตออกมามีความยิ่งใหญ่ดีเด่นเป็น1ใน10ของมณฑลของเราของประเทศจีนด้วยครับในขณะเดียวกันนักศึกษาที่สำเร็จไปแล้วก็ได้มีงานทำมากที่สุดสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆครับจะเรียกว่าเป็นท็อป10หรือ1ใน10ก็ได้มหาวิทยาลัยเกิดภูมิใจมากที่ได้ร่วมมือกับท่านเมื่อปีที่แล้วคศ2019เราได้ร่วมกันทำ MOU เพื่อประสานงานกันและทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางการศึกษามหาวิทยาลัยเกิร์กให้ความสนใจและเอาใจใส่กับนโยบายของประเทศจีนในเรื่อง One Belt One Road มากเรากำลังเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมครูบาอาจารย์และเตรียมนักศึกษาของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างน้อยตั้งสถาบันเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในคณะต่างๆอีก3อย่างนี้นะครับประการที่1คือตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำทำให้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ของเรามีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆในโครงการ One Belt One Road ประการที่2ก็คือตั้งสถาบันไทยไชน่าอาเซียนเราอยากให้คนไทยเราอยากให้ประเทศจีนและประเทศในอาเซียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามแล้วจะได้ร่วมมือกันในโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ One Belt One Road ประการที่3ที่เราตั้งขึ้นคือสถาบันการจัดการความปลอดภัยเพราะว่าโครงการทั้งหลายไม่ว่าเล็กว่าใหญ่ผลตามมาหรืออุบัติเหตุอาจจะทำให้เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีการเรียนการสอนให้รู้ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติคืออะไรบ้างเนี่ยก็จะทำให้นักศึกษาของเราบัณฑิตของเราลูกศิษย์ของเราเนี่ยได้เตรียมตัวในการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงแล้วสามารถจะแก้ไขปัญหาหรือจัดการกับปัญหาได้อย่างดีมีผลในโอกาสที่ท่านกำลังภูมิใจและฉลองครบรอบ15ปีของวิทยาลัยของท่านเราขอแสดงความยินดีด้วยขอให้กำลังใจครูบาอาจารย์ทุกท่านในการที่จะพัฒนาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นขอให้ความร่วมมือของเราแข็งแรงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอให้การศึกษาของพวกเราทั้งสองสถาบันช่วยส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนไทยประชาชนจีนประเทศไทยและประเทศจีนผมขอขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้แสดงความยินดีในโอกาสนี้ขอขอบคุณครับ